สิ่งที่ทำให้ ROV ไม่น่าเล่น EP ที่1บอกเลยว่าก็มีหลายสาเหตุนั่นแหละค่ะแต่วันนี้ยิงเองจะมาหยิบประเด็นนั่นก็คือ Pro Hack Map ซึ่งยิงเองนะคะก็ไปเจอช่องนึงนะคะเป็นช่องของเวียดนามนะคะซึ่งทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าในมินิแมปนะมีทั้งหมด10คนแล้วก็เส้นสีแดงๆนะคะจะบอกตำแหน่งศัตรูด้วยว่าศัตรูใกล้เข้ามาหรือยังหรือว่าศัตรูอยู่ตรงไหนซึ่งถามว่าในเซิร์ฟไทยเรามีไหมสตรีมแฮกแมปก็บอกเลยนะคะว่ามีค่ะซึ่งหญิงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไปทำไมนะคะเพราะว่ามันไม่มีความท้าทายอะไรเลยจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันระบุเป็นตำแหน่งเลยค่ะแถมมี HP อยู่บนตัวของศัตรูด้วยทำให้รู้ว่าศัตรูนะคะจะ HP เหลือน้อยเท่าไรซึ่งมันก็จะเห็น HP ของศัตรูทั้งหมดนะคะเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้แล้วเห็นป้าเนี่ยหลอดสีเขียวข้างศัตรูนั่นแหละจ้ะหลอด HP ซึ่งต้นกำเนิดโปรนะคะก็มาจากเวียดนามนั่นแหละจ้ะยิงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะใช้ไปทำไมเนาะเพราะว่ามันไม่มีความตื่นเต้นเลยจ้ะศัตรูอยู่พุ่มไหนนะคะเราก็จะรู้หมดรู้ถึงหลอด HP ด้วยทำให้แบบมันไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าค้นหามันไม่น่าเล่นเลยส่วนมากตอนนี้นะคะเขาจะใช้ในแร้งสูงๆแต่ทว่าตอนนี้โปรระบาดหนักมากในแร้งแพทแร้งไดแร้งคอมมานเดอร์แร้งคอนก็เจอเหมือนกันตอนนี้ถ้า GM ไม่ออกมาจัดการแบบขั้นเด็ดขาดบอกเลยค่ะว่าจุดจบของ ROV สักวันต้องมาถึงแน่ๆแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคนที่ใช้โปรก็คอมเมนต์บอกกันได้จ้า